นายกรัฐมนตรีภริยาลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคมนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีคณะคู่สมรสลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม66เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่8มกราคม66ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาภริยาลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2566ฉลองพระชนมายุ3รอบโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดังนี้ชุดที่1นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพและทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีชุดที่2นายกรัฐมนตรีและภริยาถวายความเคารพโดยนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและภริยาชุดที่3ภริยานายกรัฐมนตรีถวายความเคารพและทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยารองนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระรูปเสร็จพิธีเปิดความหรูหราเครื่องบินส่วนตัว4สาวแบล็คพิงค์สมฐานะไอดอลตัวแม่จบลงไปอย่างอลังการสมกับที่แฟนคลับส่วนใหญ่รอคอยสำหรับ Blackpink World Tour Born Pink ของศิลปินเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก Blackpink นำโดยลิซ่าลลิสามโนบาลจีซูเจนนี่และโรเซ่ซึ่งเอเชียทัวร์ได้เริ่มขึ้นที่ประเทศไทยเป็นที่แรกจัดขึ้นณสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชลาไสยจัดโดย Live Nation Tero ซึ่งมีกำหนดการแสดงทั้งสิ้น2วันในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่วันที่8มกราคมที่ผ่านมาซึ่งในวันที่7มกราคมได้ไปตรงกับงานประกาศรางวัล Golden Disc Award ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะสนามราชมังคลากีฬาสถานงานนี้จึงมีศิลปินตบเท้าเดินทางมาเมืองไทยพร้อมกันเทียบแต่เกิร์ลกรุ๊ประดับโลกได้แต่พื้นเมืองไทยแบบสุดหรูโดยเครื่องบินส่วนตัวแบบเช่าเหมาลำมาโดยเฉพาะซึ่งสาวเจนนี่ได้อวดภาพบางส่วนขณะอยู่บนเครื่องบินให้ดูบ้างแล้วเจนนี่เอรูบี้ยานล่าสุดเพจเกี่ยวกับการบินอย่างวิงทิพย์ได้เผยภาพสี่สาวนั่งมาโดยเปิดเผยว่า Blackpink in your area ถึงไทยแล้วเดินทางกับเครื่องบินส่วนตัว Embraer Lion 1000 ภาพเส้นทางการบินของเที่ยวบิน ASO 9433ซึ่งเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำทำการบินโดยเครื่องบินแบบ Embraer Lion 1000 ทะเบียน DAWOW สัญชาติเยอรมนีของสายการบินแอร์ฮัมบูร์กออกเดินทางจากท่าอากาศยานกิมโปเกาหลีใต้เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
ดยลงจอดที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารกลุ่มพิเศษคือศิลปินชื่อดังแบล็คพิงค์ที่เดินทางมาเตรียมแสดงคอนเสิร์ตที่สนามสุพัชลาสายในวันที่ 7-8 มกราคมนี้สำหรับเครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้เป็นเครื่องบินแบบ Embraer Lion 1000ผลิตโดย Embraer บริษัทผลิตเครื่องบินจากบราซิลภายในจัดห้องโดยสารเพื่อให้บริการเช่าเหมาลำภายใต้สายการบินแอร์ฮัมบูร์กสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด18คนมีพิสัยการบินสูงถึง 8,500 กิโลเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องมากมายขอบคุณข้อมูลจากวิงทิปภาพประกอบจากไฟล์ราด้า24แอร์ฮัมบูร์กเอาอีกแล้วลือเอสเธอร์เลิกเคนภูภูมิเส้นรัก7ปีฝ่ายหญิงตอบแล้วจริงไหมรักกันอยู่ดีๆก็เจอข่าวว่าคู่ของนางเอกสาวเอสเธอร์สุปรีลีลากับพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิเลิกกันแล้วหลังคบหากันมา7ปีล่าสุดได้เจอนางเอกสาวที่มาร่วมพิธีบวงสรวงละครคลับ Friday The Series 14 Love and Belief ที่ GMM Grammy ผู้สื่อข่าวจึงได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวเคนภูภูมิไปเรียนนานแค่ไหนไปเดือนครึ่งค่ะตอนนี้ก็ไปมาเดือนหนึ่งแล้วใกล้จะกลับแล้วกลางมกราคมนี้ก็กลับมาแล้วได้ยินข่าวไหมเขาลือว่าคู่เราเป็นคู่รักเลิกเงียบไม่รู้จะตอบยังไงเลยเราก็ยังปกติกันอยู่ค่ะยังเหมือนเดิมอาจจะด้วยพี่เคนไปเรียนที่ต่างประเทศประมาณเดือนครึ่งเขาอยากไปเรียนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาเอสไม่ได้ตามไปเพราะเริ่มเปิดกล้องถ่ายละครแล้วเวลาไม่ได้ตรงกันปีนี้ก็เลยไม่ได้เคาท์ดาวน์ด้วยกันปีนี้ค่อนข้างต่างคนต่างอยู่ต่างมีแพลนของตัวเองภาพคู่ก็หายคนเลยรู้สึกว่าแปลกไปนี่แปลกนะคะอาจจะด้วยเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่คบกันมานานมากแล้วปีนี้ก็7ปีแล้วแต่ละคนเริ่มอายุมากขึ้นเลยต่างไปมีกิจกรรมของใครของมันไปรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นเราก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะเราโฟกัสกับหน้าที่การงานของเราเสียส่วนใหญ่มันเลยไม่ได้มีภาพคู่ภาพทำกิจกรรมร่วมกันเดือนครึ่งที่ไม่ได้เจอกันก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาเลยแล้วก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยคุยแค่ตื่นนอนก็ทักจะนอนก็ทักในแต่ละวันจะเป็นฟีนประมาณนี้ด้วยความที่ยุ่งความเชื่อใจไว้ใจกันปกติเลยค่ะด้วยความที่คบกันมานานก็อาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความสัมพันธ์มัวแต่โฟกัสกับงานจนบางทีเราก็ลืมไปมันอยู่ในสถานะความรู้สึกที่เคยชินไม่ได้เฉยชาตอนนี้อาจจะด้วยเราชิลทั้งคู่เราเอนจอยกับการใช้ชีวิตกับตัวเองก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันก่อนหน้านี้เราใช้ชีวิตแบบโฟกัสความสัมพันธ์มาโดยตลอดตอนนี้เรามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเราได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเลยรู้สึกว่าเออมันควรจะมีเวลาให้กับตัวเองบ้างเราเองก็รู้สึกว่าพอเป็นแบบนี้เขาก็แฮปปี้ต่างคนต่างแฮปปี้ที่ได้มีเวลาของตัวเองกันมากขึ้นเลยรู้สึกว่าการที่จะต้องห่างกันไม่ได้มีปัญหาในความสัมพันธ์เลยเพราะต่างคนต่างรู้สึกว่ามันโอเคให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาบ้างเราก็ใช้ชีวิตของเราบ้างได้คุยกันไหมเวลามีข่าวทำนองนี้ไม่ได้คุยเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นเลยอาจจะด้วยเราไม่ได้โฟกัสไม่ได้คุยกันเรื่องข่าวต่างๆของเราเลยความสัมพันธ์เราก็ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเคยกลับบ้านต้องหวานหน่อยสยบข่าวลือไม่รู้เลยจริงๆหัวเราะก็มีรีเควสของฝากไปให้ไปดูของนั่นนี่ให้หน่อยซื้ออันนี้ให้หน่อยฝากเขาซื้อเพราะที่ประเทศไทยไม่มีฟีลกลัวไหมพอเราต่างคนต่างใช้ชีวิตกลัวความสัมพันธ์ในอนาคตจะเปลี่ยนไปมันน่าจะเลยจุดนั้นมาแล้วที่เรากลัว
ด้วยความที่ตอนนั้นเราอาจจะเด็กเราเลยโฟกัสกับความสัมพันธ์ของเราว่าเราอยากจะคบกันไปให้ได้ตลอดรอดฝั่งแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเริ่มโตขึ้นเราเลยรู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเอาแค่ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดสุดท้ายถ้าความสัมพันธ์มันจะไม่เวิร์กหรือไม่รอดเราก็จะยอมรับและปล่อยวางเหมือนเราเข้าใจมากขึ้นเราเคยผ่านจุดหึงหวงงอแงเคยผ่านมาหมดแล้วพอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์มันยังไงก็ได้ขอแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่เราไม่เคยมานั่งคุยกันถึงเรื่องอนาคตว่าถ้าวันนี้เราไม่รู้สึกอะไรกันแล้วเราจะยังไงกันต่อเหมือนมันรู้ด้วยตัวเองมากกว่าต่างคนก็ต่างโตขึ้นที่บ้านมีสะกิดใหม่ว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะเหมือนครอบครัวก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อม